ชิงร้อยชิงล้านแม่มากันแล้วเริ่มประเดิมกันทุกคนพูดอย่างนี้แต่ตรงนี้ตั้งแต่4ทุ่มนี้ต้องเปิดเลยนะเปิดเลยเปิดมาแต่หัววันเลยเวลาเด็กๆดูจะได้แบบรับไม่ดึกเกินไปนะครับผู้ร่วมรายการของเรา3ท่านพร้อมอยู่แล้วเช่นเดียวกันมารอกันคนแรกเป็นนางเอกนะคะจากละครหนี้ชีวิตนะคะน้องฟินพิมพรค่ะน้องฟินไปอยู่ที่ชุดเทพนอนซาตินค่ะเอกรูปร่างสูงใหญ่คุณเคลลี่ธนพัฒน์ค่ะเคลลี่ก็เป็นพระเอกมาแล้วหลายเรื่องนะคะคุณเคลลี่ไปอยู่ที่แว็กซี่ทิชชู่แว็กซ์ค่ะท่านสุดท้ายก็เป็นนางเอกคนรุ่นใหม่เหมือนกันสาวสวยคนนี้นะคะคุณเมย์กุนธิราค่ะหลายอย่างทำหลายอย่างวันนี้นะคะน้องเมย์ก็ไปอยู่ที่กรุงธนคอมเพล็กซ์ค่ะก็เรียกว่ากลุ่มคนรุ่นใหม่หรือว่ารุ่นที่เกิดขึ้นมาใหม่ๆเนี่ยเดี๋ยวนี้ก็นิยมการแข่งขันกีฬาใช่นิยมในการดูแลร่างกายท่านผู้นี้ก็เป็นอีกหนึ่งท่านที่จะเป็นตัวแทนของผู้ที่เล่นกีฬาและมีจุดมุ่งมั่นในการที่จะทำกีฬาเนี่ยนะให้ดีในชีวิตของตัวเองด้วยไปร่ำไปเรียนถึงเมืองนอกเมืองมาเรียนเกี่ยวกับกีฬานี่กีฬานี่แหละฟุตบอลนี่เลยไปเรียนถึงเมืองนอกเลยหน้าตาเป็นยังไงไปชมได้เลยครับเชิญค่ะอาญาตของบุคคลสำคัญที่สร้างชื่อเสียงให้กับประเทศชาติใช่รุ่นพี่ใช่ไหมเอ๊ะนั่นพี่หรือพ่อครับผมพ่อนะเลยนะพ่อเดี๋ยวก่อนพ่อเขาอะรุ่นเรานี่แหละจะพูดสิคุณพ่อนั้นปิยพงษ์ผิวอ่อนคุณลูกก็คือพงษ์พิสุทธิ์ผิวอ่อนครับพร้อมกันเลยนี่คู่ว่าแตงโมไม่น่าเชื่อนะว่าคุณปิยพงษ์จะมีลูกโตมีลูกเก่งด้วยอายุตอนนี้เท่าไหร่แล้วครับ18ปีครับผม18ปีสูงขนาดนี้แล้วแล้วถ้า20ไม่ถึงเพดานเลยเนี่ยไปร่างประเด็นอยู่ที่ไหนนะไปเรียนที่ Middlesbrough College ครับผมก็คือว่าฝึกฟุตบอลในตอนเช้าแล้วหรือว่าตอนบ่ายจะเรียนหรือว่าตอนเช้าจะเรียนแล้วก็ตอนบ่ายจะเล่นฟุตบอลครับผมคือทุกคนไม่ใช่ว่าจะไปเรียนที่นี่ได้ไม่ใช่ครับผมเห็นบอกว่าในรุ่นของทั้งแตงโมนี่มีทั้งหมด50คนครับผม50คนเหมือนสอบเอนทรานซ์นะ50คนเป็นสมัครสักประมาณกี่คน 3-4,000 คนครับผมแล้วเรียนมาแล้วกี่ปี3ปีครับผม3ปี Middlesbrough นี่ถือว่าทุกคนเป็นที่ยอมรับเลยใช่ไหมใช่ครับผมก็ปีนี้ได้แชมป์ครับคาร์ลิงตันคัพตอนนี้ก็จะไปวางแผนว่าจะไปไหนยังไงสเต็ปของก็คือว่าตอนนี้กำลังดูลู่ทางอยู่ว่าจะไปต่างประเทศไปค้าแข่งที่ต่างประเทศครับผมเอาละแต่วันนี้ไม่รู้จะรอดไปหรือเปล่าแก๊งสามชาติเราทุกหลังฟิตหน้าดูเลยมาเก็บปั๊บปั๊บปั๊บทุกหลังเดี๋ยวแข่งกันต่อไปเรื่องราวของละครสามชาติของเราและสำหรับตอนนี้นะคะน้องฟินก็มาอยู่ที่รถจักรยานยนต์คาวาซากิคาเซ่ค่ะแล้วคุณเคลลี่มาอยู่ที่เครื่องเขียนและอุปกรณ์สำนักงานออก้าค่ะและน้องเมย์นะคะมาอยู่ที่ยูโรคัสตาร์เค้กค่ะเอาละครับเรื่องราวของละครของเรานี้กระแสของเราต้องไม่หลุดเลยครับเรื่องโด่งดังมาก็หลายเรื่องของภาพยนตร์ระดับฮอลลีวูดอันนี้ก็มีเหมือนกันที่โด่งดังมาแล้วที่เด็กๆชอบผู้ใหญ่ชอบนักวิทยายเขียนดีเจเคโรลลิ่งก็รวยไปแบบโอ้โหขายดีขายดีแฮร์รี่พอตเตอร์มีมาแล้วหลายภาคโอ้โหวันนี้จะจำลองสถานที่เป็นแฮร์รี่พอตเตอร์เหรอใช่แล้วอันนี้ประมาณภาค11
มาอยู่ที่นี่แล้ว51นี่ยังไม่ถึงนะเขาประมาณสัก 4-5 ภาคจะทำไปก่อนแล้วใช่ไหมอันนี้เราล้ำหน้ามาเลยแฮร์รี่พอตเตอร์อันนี้อาจจะแฮร์รี่พอตเตอร์แหมคุณปัญญาสับสนคือหมายว่าแฮร์รี่เนี่ยพอจะแฮร์รี่เราเนี่ยพอจะพอกันทีเหรอพออย่าเล่นอะไรยังอย่าเล่นเลยอะไรอย่างนั้นนะเอาเป็นยังไงแล้วก็เอาแฮร์รี่พอเธอเชิญนี่คือโรงเรียนสอนเวทมนต์ดับวันนี้จุดอันนี้ต่อนี้พอแล้วเริ่มไหม้แล้วเริ่มร้อนถึงข้างในแล้วใครก็แล้วแต่ที่ผ่านการเรียนโรงเรียนนี้ล่ะจะต้องเก่งทุกคนไม่ว่าจะเป็นเดวิดคอเวอร์ฟิลด์เคยผ่านโรงเรียนนี้มาแล้วไม่ใช่มาเรียนโรงเรียนนี้เดินผ่านโรงเรียนนี้มาแล้วแล้ววันนี้เป็นวันที่เรามีความสุขมากเพราะว่าโรงเรียนเรากำลังจะจัดงานเลี้ยงที่ยิ่งใหญ่เป็นงานเลี้ยงรุ่นเอาล่ะวันนี้เราจะได้เจอสิ่งที่เราชอบสิ่งที่เราหมายปองสิ่งที่เรารักคือไมโอนี่ไมโอนี่ไมโอนี่เป็นผู้หญิงที่สวยเป็นผู้หญิงที่เราปรารถนาแต่แฮร์รี่ไอแฮร์รี่มันทำให้เราผิดหวังมันแอบชอบกับไมโอนี่อยู่เราจะทำยังไงแต่ถ้าเราเจอไมโอนี่ก่อนแล้วก็เราจะจีบเราจะกอดเราจะเอามาทำแฟนซะเลยกอดไอแฮร์รี่ผมจะไม่ชอบคุณได้ยังไงอ่ะคุณเป็นนักเรียนอ่ะผมเป็นแค่พี่เลี้ยงก็นั่นแหละสิมันผิดกฎนะทำไมวันนี้ก็คิดไปคิดมาไปก็นี่ก็ขำเหมือนกันแหละดูสิบอกว่านายนวลเนี่ยมาชอบเราผู้สวยผู้น่ารักคนนี้อ่ะวันนี้ผู้ชายที่โรงเรียนก็ลุมจีบเราปุ้มมากเลยล่ะอยากสาบเพื่อจะเองขี้เลไม่ต้องสาบหรอกเป็นแล้วเราจะให้เขารู้ว่าเราแอบชอบเขาเรารักเขาอ่ะแต่เราเป็นพี่เลี้ยงนักเรียนเราจะไปชอบเขาได้ยังไงอ่ะไม่เป็นไปไม่ได้อ่ะมันอาจจะเป็นไปได้ก็ได้นะผมรักเขาไม่ได้ทำไมจะรักไม่ได้ความรักไม่ทำในกีดกันความรักคือสิ่งที่สวยงามคือสิ่งที่ยิ่งใหญ่เราน่าจะบุกบ่าฝ่าฟันไปถึงความรักอันนั้นให้ได้น้ำค้างซึ่งหยดเพื่อลดลงดอกหญ้าดอกนี้ไอ้ผมมันเป็นแค่น้ำคำมันจะไปหยดใส่คุณน่ะมันคงจะไม่เหมาะสมผมหลีกทางให้คุณแล้วกันผมไม่ใช่ผู้ชายในสเปคของคุณแต่ผมบอกตรงว่าคุณคือผู้หญิงคนแรกที่ผมมีใจให้ไม่เลยผมทำไปได้ยังไงอ่ะไม่อ่ะคุณไปจากชีวิตผมซะกริบยังไงคุณก็คบกับผมฮันนี่ผมทำไปได้ยังไงอ่ะสองครั้งแล้วความรู้สึกผมมันไม่ใช่อย่างนั้นน่ะคุณไปไกลผมซะไปวันนี้ไม่เหลือความรักเรียกร้องคุณจะต้านทำมันทำไมล่ะผมไม่อาจต้านทานมันได้
แต่ความรู้สึกของรู้สึกของผมพอแล้วจริงๆไงตอนซ้อมมันมีแค่รอบเดียวเองอันนี้ไม่บอกว่ามีอะไรต่อไปมันก็เล่นวนอยู่อย่างนี้แหละเผลอตัวถึงแม้เธอจะมีแฮร์รี่อยู่แล้วผมก็รู้ความรู้สึกของคุณผมจะล่ายเวทมนต์ให้คุณมารักผมให้คุณลืมแฮร์รี่ซะจะกลับข้างคุณจะบิดข้างมาข้างนี้มาปึ๊บเห็นไหมวิชาผมยังเหมือนเดิมเลยวิชาการของผมเนี่ยไม่ใช่วิชาการไม่อยากเรียนเลยอย่างเงี้ยนี่เดี๋ยวนี้ยังไงวันนี้คุณต้องเคลียร์กับไอ้แฮร์รี่ให้ได้นะแฮร์รี่ด้วยอะไรคุณต้องเคลียร์เราไอ้มันง่วงหรือเปล่าเนี่ยเอ็งก็รู้ว่าฝนตกเอ็งก็ยังเล่นนานมันก็ง่วงสิวะข้ารอเจ้าเกือบครึ่งชั่วโมงไม่รู้มึงจะกอดอะไรกันนักกันหนาข้าเคาะฉากก็แล้วก็ไม่ได้ฟังเสียงว่าข้าอยากจะออกจนเต็มแก่อยู่แล้วเฮ้ยมันมีใครรู้แล้วมึงไม่อยากเล่นอะไรมานักหนาเล่นกันเสียนานจนกูง่วงแล้วง่วงอีกไม่หวีผมออกมาบ้างเนี่ยอยากกลับบ้านไอ้ตัวมึงในหนังกับตัวจริงมันผิดกันเยอะเลยทำไมมาแอบคบกันอยู่ตรงนี้กฎของโรงเรียนเขาก็มีอยู่แล้วห้ามมีเลิฟอินสคูลงงไม่เคยส่งลูกไปเรียนต่างประเทศงงมันไปเรียนหรือเปล่าก็ไม่รู้ No เฮ้ยยังโรงเรียนนี้ไม่มีอย่างไอ้คิดหรอกมันเป็นอย่างหนังไอ้คิดมันเป็นอย่างหนังที่ไอ้คิดเว้ยคุยกับฮอกกี้บอลที่ยังกันบอกหลายทีแล้วว่าอย่ามาอยู่แถวข้าจะพูดกับเองสั้นๆโอ้นี่ของวิเศษมีเท่าไหร่ถูกต้องเพราะว่าถ้ามันยืดมันยาวกันแล้วก็ไอตัวหลังเนี่ยง่วงอีกแล้วมือเจ้ายังอ่อนหักนักก็จะทำให้เจ้าเป็นไฟบรรลัยกันนะบัดนี้ Help me Help meไปต้องเป็นคู่ผู้หญิงตรงนั้นด้วยเอาล่ะทีนี้ก็ต้องเป็นข้าใช่จะต้องเดินไปแถวนู้นซึ่งเองก็ต้องทำเหมือนข้าทำเมื่อกี้นี้เอาล่ะข้าว่าเท่านี้ก็คงพอแล้วไอ้แฮร์รี่เมื่อกี้มันดังน่าตกใจมากเมื่อกี้ไม่ตกใจเท่าดอกนี้หรอกดอกเนี้ยจะต้องกระเจิงไอ้แฮร์รี่จะเสกให้เจ้าหมุนตัวตรงพื้นไป
ข้าจะเซ่ให้เองพยักหน้าทั้งคืนนี่ก็ข้าปัญญาอ่อนเลยนะมีอะไรดีแล้วก็เอามาสู้กับข้าเลยดีกว่าไปไปนี่ถอยมานี่ไอ้เก่งจะเสียบไม้กวาดมาช่วยเฮ้ยจริงเหรอไหนไม้กวาดอ่ะเองจะเสกเอาไม้กวาดนี้ฆ่าอย่างนั้นเหรอใช่แล้วคงไม่มีละมั้งเอาละเองคงหนีฆ่าไม่พ้นหนีเร็วเก่งจริงก็ตามเข้ามาแฮร์รี่เอาละเอาละเดี๋ยวเฮ้ยโอ้โหมันมีสีเดี๋ยวมันเป็นสีแดงด้วยมันก็แดงข้างหลังก็แดงเดี๋ยวไอ้นุ่งเอาขึ้นไปหนีไม่พ้นแน่เอ็งต้องยอมแพ้ข้าซะเอาขึ้นไปอาจารย์อาจารย์อาจารย์มาช่วยหาเก่งด้วยช่วยเขาด้วยทำอะไรกันอ่ะฮะนี่มันอาจารย์หรือพระทิเบตวะเนี่ยอะไรนะช่วยห้ากริดด้วยห้าลิตีห้ากริดห้าลิห้าลิโนตุ๊บตุ๊บโนแฮะเอห้ากริดเนี่ยมันแหกกฎอาจารย์มันมาลักกับฟาลวันนี่เธอไปวันนี้อาจารย์บอกแล้วไงว่าเรียนที่เดียวกันห้ามรักกันเฮ้ยอาจารย์ตีหัวข้าทำไมใครง่วงๆง่วงๆหรือโง่โง่อาจารย์อยู่โรงเรียนเดียวกันห้ามรักกันเขาจะไปรักกับใครอ่ะก็มีแฮร์รี่นี่แหละมาคบกับไปวันนี้เป็นแฟนกันในโรงเรียนอ่ะมันใส่ร้ายผมอาจารย์สามคนต้องรักเหมือนเพื่อนห้ามเป็นได้มากกว่าเพื่อนแต่ไม่ใช่คนรักอาจารย์ได้เท่านี้แหละเลิกทะเลาะกันจ้ะแล้วทะเลาะได้ไงเขามาทะเลาะกับผมก่อนอ่ะมันทำให้โรงเรียนเราเสื่อมเสียอาจารย์เขาหาว่าผมเป็นแฟนกับมันต้องจัดการมันด้วยใช้วิชาอาคมไปเสกเขาไปหินได้ยังไงแฮร์รี่เขาผิดกฎของโรงเรียนอาจารย์ไม่มีความรู้สึกเลยแข็งเป็นหินไปหมดอย่าทะเลาะอะไรกันเลยรีบคลายมนต์สะกดก่อนที่เขาจะตายซะแข็งไปหมดเลยเขาจะทำให้มันหนักกว่าเก่าให้มันล้มลงแล้วแข็งตายอะไรเฮกริปฮากริปฮากริปแข็งไปหมดแล้วนะทำไมต้องทำอะไรถึงขั้นนี้ฮะแฮร์รี่มันจะต้องให้มันสำนึกบ้างอาจารย์ถอนเวทมนต์อย่างนี้นะฮากริปเป็นยังไงบ้างผมถ้าผมตายไปตรงนี้คุณจะเสียน้ำตาให้กับผู้ชายอย่างผมไหมครับผมรักคุณเอาเฉพาะในเรื่องอะไรเล่นเฉพาะในเรื่อง
ผมชอบพี่พี่ส้มเอาเอาผมชอบพี่ผมไม่รู้เป็นไรนะหมอทักหมอบอกว่าต้องชอบผู้หญิงที่อายุมากกว่าแล้วแฟนที่บ้านก็อายุมากกว่าเขาลวนลามเราก็ปัดป้องมังสีส้มเอ้ยมันเป็นประสบการณ์ชีวิตพอแล้วไปสามารถไปอันนี้ของจริงไม่หนงเขาไม่เคลียร์อันนี้ของจริงหนงเขาไม่เคลียร์กับป้านกเขาดีด้วยโอ้ยป้าเขาปล่อยเหอะปั๊มเปิดอยู่บ้านแล้วหนงพูดเองนะเออไม่เป็นไรผมเคลียร์ได้ผมพูดของจริงผมไม่โกหกใครผมเล่นของจริงไปตายตลกคือตลกแต่ของจริงคือไม่แอบไม่ซ่อนผมเปิดเผยนี่ไงผมเปิดเผยผมไม่มีไปลักเล็กขโมยน้อยไม่มีแอบไปกุ๊กกิ๊กไม่มีผมนี่เปิดเผยไม่เหมือนมึงสองตัวเงียบไม่ค่อยมีใครรู้นี่เปิดเผยเรารีบเข้าเรื่องของเราดีกว่าตอนที่มันจะบานปลายไปกว่านี้ไหนๆหากติดเขาก็ตายไปแล้วเอาละอาจารย์เขาคนตั้งใจเรียนกันตั้งใจเรียนที่ไงแฮร์รี่พอตเตอร์ชอบลวนลามฉันตลอดเวลาอาจารย์จัดการแฮร์รี่จัดการมันเลยอาจารย์มันผิดกฎของโรงเรียนไม่ไม่นี่ด้วยเอาแต่ฟ้องเรื่องแฮร์รี่เธอก็เหมือนกันมันเป็นเรื่องจริงนี่อย่ามาขึ้นเสียงกับฉันนะถ้าเป็นเรื่องจริงแล้วทำไม่ถูกต้องอาจารย์เป็นอาจารย์คนทำไมแกจะไม่สิทธิ์ล้างครูใช่ไหมแฮร์รี่ถูกต้องเฮ้ยเจอเลยเฮ้ยทำอะไรข้าไม่ได้หรอกเมื่อทำเจ้าไม่ได้แล้วก็ฉันจะพาแกไปสารภาพบาปที่หอคุณธรรมผมจะไปทำไมผมไม่ได้ทำบาปอะไรนี่แกทำบาปไปแล้วแกโกหกฉันแกไม่สิทธิ์ล้างครูฉันผมไม่ไปอาจารย์ไปแกจะไปไปคือหอคุณธรรมสารภาพบาปต่อหน้ากระจกวิเศษคนที่มีบาปมีความผิดเดินไปก็จะเห็นตัวเองอย่างฉันน่ะเป็นคนมีบุญเดินไปแล้วก็จะไม่มีเงาไม่เชื่อแกดูเห็นไหมนี่เขาเรียกว่าคนมีบุญเอาละแกมาสารภาพบาปกับกระจกได้นี่คือตัวแกนึกว่าอาจารย์จะพูดเล่นซะอีกนี่คือตัวแกสมัยอดีตเห็นไหมไม่น่าเชื่ออาจารย์ฉันบอกแกแล้วไงฮะไม่ใช่เฮ้ยภาพบาปเลยว่าแกทำชั่วอะไรไว้เอาละพวกแกมีบาปทีนี้แหละแกจะได้รู้ว่าบาปกรรมมันเป็นยังไงแกทำอะไรไว้เอาตกลงใครพูดใครไม่เคยมันพูดเหรอนี่คือน้ำทิพย์กินซะชำระล้างบาปแกจะได้หายกินให้หมดกินทุกคนกินซะล้างบาปแล้วต้องทุรนทุรายอย่างนี้เหรอพักเดียวก็หายกินซะอาจารย์กินซะอะไรพักไอ้พวกบาปจำอะไรไม่เคยได้กันเลยจำอะไรตายซะให้หมดจำอะไรอ่ะมันก็จำทั้งหมดนั่นแหละจำทั้งหมดบ้าอะไรอ่ะรู้ว่าวันนี้วันอะไรวันเกิดน้องทำไมจำไม่ได้กันเลยวันนี้วันเกิดน้องอะเนี่ยคนเรามีสมองต้องจำแต่วันดีๆน้องไอ้วันที่ดีๆก็ไม่น่าจำเอางี้แล้วกันหาของขวัญที่ถูกใจมาให้น้องสักคนละชิ้นดิขอโทษมีไหมผมอยากจะดูน้ำใจพวกพี่
นี่กาจะให้ตอนเสร็จแล้วกาจะให้เลยเนี่ยเฮ้ยจะบอกที่กาจะเซอร์ไพรส์พี่รู้นะของจริงที่มีอะไรนงข้างใครดาราใครพีททองเจือโอ้โหอย่าบอกนะครับคุณผู้ชมว่าพีททองเจือจะมาร่วมรายการแม่คุณหม่ำนี่ใจปั้มจริงครับทุ่มเพื่อลูกน้องครับกล้าไปขอร้องเซอร์ไพรส์วันเกิดทั้งทีอย่างนี้ต้องให้พีทมาร่วมรายการมาดูกันว่าเมื่อขวัญใจคุณโหน่งมาเยือนคุณโหน่งจะมีอาการอย่างไรโอ้ยเขาไม่มางานเขายุ่งวันนี้มาพร้อมแล้วนะมาพีทขอเจอคุณพีททองเจือแล้วคุณพีททองเจือก็ให้เกียรติมาร่วมรายการจริงครับโอ้โหใช่แน่นอนดูการโพสต์ซะก่อนครับคุณโหน่งนะยิ้มไม่หุบแล้วครับโอ้ยถ้าทางงานจะหนักครับพีททองเจือหน้าเปลี่ยนไปมากทีเดียวมีการเสริมดั้งมาด้วยนะครับรูปนะใช่แต่นี่ใครครับครับคุณพีทครับอันนี้น้องชายพีททองเจือครับใครอะไรชื่อพุทธทองจางลุงครับรถปิกอัพรอแล้วเดี๋ยวไปตัดต่อเลยนะครับนี่พี่จะมาดูพีทนี่พี่พีทเหรอฮะเป็นปู่ของพีทพี่รู้สึกพีทหนักไปทางหน้าคุณมากเลยนะแม่ครับอยู่ศรีเกตอ๋อแล้วนี่ของคุณโหน่งนี่ใช่ของแท้เลยสิไปของแท้นี่ของจริงให้เลยเนี่ยเพิ่มมากครับผมเพิ่มคุณพีททองเจือมากโอ้โหนี่ไม่เคยเห็นแบบยิ้มหน้าตาชื่นมื่นอะไรขนาดนี้เลยเนี่ยยิ้มจนออกนอกหน้าโอ้โหแต่ผมก็ชอบพีทเหมือนกันแต่ว่าคนผมไม่มี2คำไงมีแบดด้วยกับพีทผมชอบแบดพีทครับเอารักชอบแตกต่างกันไปไงโอ้ขอบคุณมากครับขอบคุณครับสวัสดีครับขอบคุณครับยังมีเรื่องราวดีๆเยอะแยะมากมายและก่อนนี้เรื่องราวของฟุตบอลด้วยแล้วเจอเด็กก็จะเป็นยังไงใช่แล้วนะฮะอ้าวมา1เพลงสั้นๆครับมาเลยคือว่าเรานักฟุตบอลจากตรงนู้นเอาฟุตบอลมาด้วยขานะด้วยขาใช่ครับผมผ่านแนวรับไอ้ไม่ใช่มวยไทยนะมวยไทยนะฟุตบอลนะฮะแล้วไงเริ่มผ่านแนวรับผ่านแนวรับไปตอนนี้ก็ต้องมีคนมาใช่ครับเป็นกองหลังต้องมาป้องกันนะครับป้องกันแต่ว่าตอนแรกคือว่าห้ามกองหลังผ่านเส้นนี้มาก่อนเริ่มครับถ้าเริ่มแล้วสามารถผ่านมาได้แล้วพอได้ลูกมาแล้วมันมีเส้นแดงนี่หมายว่าเราจะเตะยิงประตูจากตรงนี้ได้ไหมยังไม่ได้ครับผมไม่ได้ต้องรอให้ผ่านเส้นแดงต้องข้ามเส้นนี้ก็ต้องอยู่ในบริเวณนี้เท่านั้นเองนะครับแล้วถึงจะยิงได้อันนี้เป็นการทดลองสาธิตก่อนเคยเลี้ยงบอลเคยเลี้ยงบอลป่ะเคยครั้งหนึ่งแล้วก็มีจับได้นะครับอย่าลองเดี๋ยวเมื่อกี้ลองคุณสะดุ้งเลยอ่ะสะดุ้งหน้าซีดเลยอันนี้ก็จะทดลองอยู่ก็จะตกใจลองดูว่าถ้าป้องกันนี่จะเป็นยังไงประมาณแค่ไหนให้นั่งสงบสงบก่อนครับให้คุณสองคนกันนะลองดูน้องน้องน้ำมอลลุยไปแล้วจะเป็นยังไงครับปั๊บแดงได้นะครับป้องกันได้นะฮะโอ้ผ่านเส้นแดงมาพอผ่านเส้นแดงมาเลยครับยิงได้กติกาเรายังไงฮะเวลามีจำกัดแน่นอน1นาทีครับ1นาทีนะครับน้องแตงโมจะเป็นผู้ที่เริ่มต้นลุยเข้าไป1นาทีนั้นจะได้กี่ประตู2ท่านนี้จะเป็นผู้ที่ป้องกันทำทุกวิธีทางอย่าให้เขายิงให้ได้นะฮะ1นาทีจะทำกี่ลูกพร้อมมั้ยครับพร้อมนะครับ1นาทีครับพร้อมไปเอาละครับไปไหนนะครับลุกขึ้นมาแล้วก็ทำไมโอ้ยอยู่เงียบๆคุณโอ้โห
มันเหนื่อยนะครับท่านผู้ชมโอ้ยไม่เหนื่อยปากจะสิ้นเหรอเราเห็นนักฟุตบอลเขาวิ่งไล่กันน่ะ45นาทีบอกโอ้ทำไมไม่วิ่งเลยอ่ะทำไมไม่เตะมันเหนื่อยนะครับพอใจในผลงานไหมครั้งนี้หรือว่าก็พอได้ครับผมพอได้พอได้นะฮะแต่ว่าพอประมาณนี่กำลังนั่งข้างในอยู่นะฮะปรึกษาของเบ้งอยู่ว่าจะทำไงดีไม่ได้ถืออะไรเลยแต่หอบหนึ่งนาทีนะครับทำได้5ลูกนะครับเอาล่ะทีนี้จะแข่งอย่างไร3คนก็ให้น้องแตงโมลองดูจะต่อพวกบทสภาพไอ้ลุงปู่นี่ยังไงผมให้เวลาเท่ากันหนึ่งนาทีเพราะฉะนั้นเวลานี่เท่ากันนะฮะมันมี2ครั้งครับผมครั้งแรกผมให้พวกพี่เขา2คนครับผมเราทำไว้5ลูกครับผมให้เขากี่ลูกสามลูกครับเอา3ลูกผมจะยิง7ลูกเธอลูกที่3ชนะแล้วชนะแล้วยิงโชว์อันนี้ยิงโชว์ยิงโชว์4ลูกยิงโชว์ตั้งแต่รู้จักโหน่งมาไม่เคยเห็นโหน่งเตะบอลเห็นแต่เตะเมียสมมติว่า2คนทำไม่สำเร็จครั้งที่2น่ะให้3คนครับผมให้3คนเลยแข่ง2ครั้งป้องกันทั้งคนเดียวนะฮะน้องแตงโมคนเดียวแล้วก็2คนนี้เลือกมาลุยเข้าไปเอา3ลูกพอครับถ้าไม่ได้อีกนะฮะอีกครั้งนึงให้3คนเลยก็3ลูกเหมือนกัน3ลูกได้หรือไม่ได้จะทำได้ไหมทำได้หรือเปล่าจะทำได้ไหมทำได้หรือเปล่าพี่งอนตอบว่าได้ค่ะโอ้โหแค่นี้ครับไม่ได้ครับเอาแล้วนี่เอาแล้วนี่สองฝั่งแล้วอ่ะมีได้กับมีไม่ได้นะครับคุณแม่ครับไม่ได้ค่ะตกลงไม่ได้2ได้1อ้าวครั้งที่1ส่งใครมาครับเขาสกัดกั้นไม่เป็นแล้วครับแต่เรื่องการยิงนี่ผมดูเขาแล้วว่าน่าจะโอเคโอ้เพราะฉะนั้นการป้องกันนี่ไม่ได้หรอกผมไม่ต้องเหนื่อยกันน่ะเราก็จะยิงเยอะโอ้ยดีไอ้เมื่อกี้ก็โชว์เมื่อกี้เนี่ยโชว์เยอะกว่านี้อีกเห็นได้เรื่องเลยข่มขวัญน้องเขาก่อนเมื่อสักครู่นี้2คนนี้เป็นคนป้องกันวางแผนแล้วครับวางแผนนี่หรือไม่มีแรงฮะนั่งซุดว่าอะไรของมันมันเป็นความลับทางราชการเปิดขึ้นมาพร้อมนะครับรอเขาอะต้องการสามลูกเท่านั้นนะครับพร้อมไปการส่งบอลเหรอครับเหนื่อยไหมครับเหนื่อยหลอกครับโอ้โหเกือบตีเลยครับก็ต้องการ3ลูกได้ไป2ลูกนะครับครั้งที่1ไม่ได้เอาละครับจากนี้ถือว่าได้เปรียบขนาด2คนที่ส่งไปส่งมานี่ยิงไปแล้ว2ลูก3คนจะไปเหลือเหรอเอาละต้องการ3ลูก3คนพร้อมแรงงานแท้ๆเอาละครับทุกอย่างนะครับ3ลูกครับใครต้องข้ามเส้นแดงนะถึงจะยิงได้โอ้โหวางแผนนะครับพร้อมเริ่มครับเอาละครับเอาละครับส่งมาแล้วครับโอ้โหมาแล้วครับส่งแล้วครับส่งมาครับนะครับแม่ยิงไม่ได้ยิงได้ไม่ได้ส่งครับแม่ประตูได้ดีครับโอ้บังเดียวนะครับยังไม่ได้นะครับต้องการสามลูกนะครับยังส่งยังไงดีบังยังไม่ได้ครับส่งแล้วครับต้องการส่งขวาบังครับยิงเลี้ยงหลบแล้วครับยิงไม่ได้ส่งได้ทีนึงยังไม่ได้ครับยิงไม่ยิงโอ้โหต้องการสามลูกนะครับโอ้โหบังส่งแล้วเต็มส่งมาบอกคำหลอกประกันน้ำ
ได้แน่นอนเราให้อีก2นาทีครับเริ่มเลยเริ่มเลยเคยโดนคนเหนื่อยต่อยมั้ยพี่สำหรับสโมสรนะครับฟุตบอลที่จะซื้อตัวครับเราให้ฟรีนะครับไส้จะขาดไม่ได้นะครับเห็นมั้ยคือผลกีฬาในทางที่ดีเป็นสิ่งที่ดีเรามาติดตามผลงานของน้องแตงโมนะครับพงพิสุทธิ์ผิวอ่อนแล้วมาดูกันว่าอนาคตความสําเร็จก็จะมากขึ้นไปเรื่อยๆก็เป็นตัวแทนของคนไทยต่อไปขอบคุณมากครับขอบคุณครับขอบคุณครับ